ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแปลกเหมือนกันนะแบบไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบแนวนี้มีความสุขดีครับเล่าอีกทีดีกว่าหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าต้นตอเป็นยังไงนะเล่าแบบสบายๆนะเราผมอะเมื่อผมเจอเรื่องเครียดมาเยอะนะผมก็หลับยากผมคนหลับยากมากนะครับวันหนึ่งเรียกว่าแทบไม่ได้นอนเลยนะเสียดายมันไม่มีความเอ้ยมันไม่มีเสียงเพื่อนๆทะลุออกมาได้นะมันคงจะดีมากเลยผมเล่าให้ฟังนะหลายคนที่ไม่ได้รู้มาก่อนว่าเริ่มยังไงนะตอนผมนอนไม่หลับอะแล้วผมก็ถ่ายดู TikTok ใช่ไหมแล้วก็แบบเจอกามินเขาไลฟ์อยู่ตอนนั้นแล้วผมก็แบบตกใจจริงๆนะเพราะว่าผมเป็นคนนอนไม่หลับแต่ผมพักตาผมอะตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองผมลืมตามาแล้วก็กดดูเฮ้ยคนนี้เขายังไลฟ์อยู่เลยนะเขายังไลฟ์อยู่เราก็แบบว่าแบบแล้วตาเขาเนี่ยยังสดใสอยู่ตลอดเวลานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้ไงนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรหลายอย่างนะก็ให้พี่ที่ชื่อสนิทผมอะลองหาข้อมูลดูว่าแบบเอ๊ะแบบเขาเป็นยังไงเขาแบบทำอะไรแล้วทำไมเขาต้องไลฟ์นานขนาดนี้ทำไมเขาถึงแบบไลฟ์นานมากอะไรเงี้ยเราก็มารู้ว่าอ๋อเขามีเหตุผลบางอย่างก็ปกติแบบเราก็จะไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่พอเราดูแล้วแบบเราเห็นความตั้งใจที่แบบผมยังทำไม่ได้เลยนะการไลฟ์แบบนานมากแล้วแบบยิ้มตลอดเวลาแล้วแบบเสน่ห์มากที่สุดที่เคยเห็นมานะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายๆคนนะอาจจะปัดไถ่ๆเห็นคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าจะบอกให้ว่าคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถดูได้นานขนาดนั้นนะแล้วก็คนอื่นเนี่ยไม่สามารถเก็บคนดูให้อยู่นานแบบนั้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่แปลกมากนะครับผมเนี่ยเห็นว่าเขาดูตั้งใจมากแล้วผมว่าเขาคงจะง่วงมากแล้วเอาจริงสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กนะครับเขาไม่ใช่เด็กยิ่งพอผมรู้อายุนะว่าเขาโตกว่าผม31นะเขาน่าจะ31 32ผมรู้สึกว่าแบบเอ๊คน32แต่เขาแบบดูมีความธรรมชาติมากผสมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆคนนึงนะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่โคตรเป็นผู้ใหญ่คนนึงนะครับความคิดเขาเนี่ยต้องโตมากมากเพราะว่าจริงๆ31 32เนี่ยโตมากแล้วนะครับเหมือนตัวผมเนี่ยอาจจะปัญญาอ่อนบางวันเนี่ยแต่ก็ติงต้องบางวันก็จริงๆแหละคือจริงๆอะโตโคตรแล้วนะครับแค่ว่าแบบว่าเราเขาหน้าเด็กด้วยเหรอนะแล้วก็เราก็ได้เห็นแบบเขาดูเด็กๆกันอะไรเงี้ยพอรู้อายุก็ตกใจเหมือนกันนะว่าโอ้เขาทำยังไงว่าไม่น่าเขาเด็กแบบนั้นอะไรเงี้ยผมอ่ะก็พูดกับพี่ผมไว้อยู่แล้วนะว่าแบบว่าคนเนี้ยแบบเขาน่ารักมีเสน่ห์มากแล้วก็ดูตั้งใจที่ทำงานมากๆตั้งใจที่แบบไลฟ์มากๆนะผมว่าคงโคตรเหนื่อยเลยแหละบางทีเราก็เห็นสายตาเขาที่แบบว่ามันต้องเหนื่อยแน่นอนคนเรายิ้มขนาดแบบนั้นอ่ะคือแบบเหนื่อยแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ก็คิดนะคิดก่อนไปแล้วว่าจะเป็นยังไงจริงๆผมแค่คนดูผมมากๆเลยนะขอเนี่ยปิดเปียโนก่อนมีเวลาคุยกัน10นาทีนะไม่นอนกันเลยไงนะผมแคร์มากๆเลยนะครับจริงๆคนที่ผมจริงๆแล้วเนี่ยผมจะแค่แอบดูเขาก็ได้นะครับผมดูเขาตั้งแต่อะไรนะ10คนดู11คนดู15คนดู15คนดูเขาก็ยังยิ้มอยู่อย่างนั้นนะครับจนเช้าอ่ะครับจนเช้าบ้านเราอ่ะ
อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ